เรื่องแสดงบุพพานิมิตประมาณต้นปีพุทธศักราช2492ปีที่ท่านเริ่มจะอาพาธมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นลางสังหรณ์ของชีวิตแต่ละบุคคลปกติท่านพระอาจารย์มั่นจะมีตะเกียงโป๊ะเล็กๆส่วนมุ้งนั้นเป็นมุ้งผ้าชาวบ้านทอเองขณะนั้นเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวมากคล้ายภาคเหนือจุดไฟมาหลายปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนั้นอย่างไรก็ไม่ทราบท่านร้องขึ้นประมาณตีสองว่าไฟไหม้ใครได้ยินมาช่วยด้วยมีกุฏิ 3-4 หลังอยู่ใกล้ๆผู้เล่าได้ยินเสียงท่านตื่นขึ้นมาเปิดประตูกระโดดไปข้างในสว่างอยู่แล้วกำลังจะไหม้มุ้งผ้าส่วนหนึ่งมันปิดท่านอยู่ท่านแก้ไม่ออกผ้าห่มส่วนหนึ่งแยกออกไปได้แล้วท่านก็พยายามหอบผ้าที่แยกออกแล้วพังออกไปผู้เล่าผลักประตูเข้าไปแรงๆประตูก็พังไปเลยแล้วก็ผลักประตูข้างหน้าอีกผลักประตูหน้าต่างอีกหน้าต่างกับประตูมันมีพื้นฐานเท่ากันผลักเข้าไปแล้วก็รีบเปิดผ้าออกแล้วประคองท่านออกมาข้างนอกท่านลุกขึ้นเข้าไปดึงมุ้งลงมาไฟมันจะขึ้นติดเพดานกำลังจะไหม้แล้วผู้เล่าก็กระโดดเข้าไปลืมคิดถึงอันตรายบุกตะลุยเลยโยนมุ้งลงไปข้างล่างเป็นแสงวูบไปพอปลอดภัยแล้วพระรูปนั้นก็มาพระรูปนี้ก็มาสว่างพอดีจึงกลับไปกุฏิเตรียมบาตรลงไปศาลาท่านมองดูผู้เล่ามันทั้งดำทั้งแดงไปหมดเจ็บไหมล่ะท่านว่าตอบว่าพอทนได้มันร้อนก็พอทนได้ท่านมีน้ำมันทำเองสำหรับใช้ทาริสีดวงที่เป็นโรคประจำตัวของท่านเวลาถ่ายแล้วเลือดออกต้องใช้น้ำมันนั้นท่านบอกว่าน้ำมันเรามีเอาไปทาเอาล่ะช่วยกันทานะทาน้ำมันสองสามวันก็เป็นปกติไม่พองจะเป็นด้วยอานุภาพของท่านก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตยน้ำมันนี้ท่านทำใช้เฉพาะองค์เดียวมีน้ำมันมะพร้าวขี้ผึ้งแท้เป็นส่วนประกอบนอกจากนั้นก็อะไรที่ไม่ใช่เป็นของแสบร้อนใช้รักษาแผลเมนทอนท่านไม่เอาทาเข้าไปเย็นๆใช้สองถึงสามอย่างเท่านั้นถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้น้ำมันมะพร้าวกับขี้ผึ้งเท่านั้นใช้ได้นาน2-3ปีจึงจะหมดกุฏิที่ไฟไหม้คือหลังปัจจุบันที่วัดป่าบ้านหนองผือนั่นแหละ